INN ดารานิวส์วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเรียกว่าแกรนด์โอเพนนิ่งกับสำหรับ MRT นะครับMRT สถานีวัดมังกรนั่นเองวันนี้มากับเนสกาแฟเราเรียกว่าได้สร้างงานศิลปะชิ้นดีๆอันนึงเลยผมว่าถ้าเกิดว่าใครที่ได้มีโอกาสลงมาเนี่ยครับก็คงจะได้ชื่นชอบเพลิดเพลินกับสิ่งที่ได้ตกแต่งเอาไว้เพราะว่าผนังทุกอย่างหรือว่าแม้แต่ตู้แบบตู้ซื้อบัตรซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นแบบว่าเป็นธีมเดียวกันซึ่งมันสวยมากว้าวไหมครับว้าวไม่เห็นมาลงมาเป็นแบบอีเลยไม่เหมือนสถานีอื่นทั่วไปใช่ผมว่ามันคือมันก็เป็นสีสันดีนะครับผมแล้วก็ในแต่ละรูปเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าให้เราไปโหลดแอปแล้วก็เล่นแบบอินเทอร์แอคทีฟได้คือผมว่ามันจะได้ไม่ดูน่าเบื่อเพราะว่าในทุกวันที่เราแบบไปทำงานทุกเช้าเงี้ยต้องเจอคนเยอะต้องเดินมาทีไกลๆผมว่านี่ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เชื่อมสิ่งดีๆมาให้กับเราได้ให้แบบให้ความรู้สึกเราแบบดีขึ้นแล้วสนุกสนานแล้วก็ได้มีจุดถ่ายรูปดีๆอีกอันขึ้นในเมืองไทยก็ผมว่าทุกคนอาจจะเคยได้เห็นภาพกันบ้างครับแต่ว่าก็อยากให้ลองมาดูด้วยตัวเองครับว่าในสถานีนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่ามาแล้วก็แอบแวะขึ้นมาเยาวรุ่งเยาวราชไปกินข้าวกินขนมอะไรก็ได้ครับผมรับรองว่าดีมากๆแน่นอนครับเตรียมอยากใกล้วันแม่แล้วครับปีนี้เป็นไงฮะเตรียมอะไรของขวัญอะไรให้แม่ปีนี้วันแม่แหละครับก็กำลังคิดอยู่ว่าอาจจะเตรียมอะไรของขวัญให้แม่แต่ว่าอย่างเนี้ยจะกลับไปเซอร์ไพรส์แม่ว่างั้นคือตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยครับว่าแม่อาจจะไม่อยู่กับผมด้วยครับแม่อาจจะไปเที่ยวหรือไม่ก็ไปใดๆทุกอย่างหนึ่งอาจจะอยู่ที่พิจิตรอะไรเงี้ยครับปกติทุกครั้งแม่นี่เกมได้ทำอะไรแม่บ้างคือในทุกครั้งครับผมก็จะมีโอกาสได้แบบก็ไหว้คุณแม่นะครับแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันได้ทานข้าวกันแต่ว่าปีนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าคุณแม่ไปอยู่ที่ไหนน่าจะอยู่ได้อยู่ต่างจังหวัดคือล่าสุดแบบคุณแม่กลับที่พิจิตรใช่แล้วก็แบบไปทำที่ทำงานคุณแม่ก็ไปกลับอยู่แล้วครับแต่ว่ารอบนี้ที่กลับไปเพราะว่าได้มีโอกาสไปทำที่ด้วยพอดีว่ามีที่ที่พิจิตรก็เลยแบบไปทำด้วยเป็นอะไรทำสวนได้เฉยครับใช่ทำสวนได้เฉยเป็นโปรเจกต์ยังไงคือจะทำสวนที่เยอะขนาดไหนไม่ที่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับนึกว่าจะไปทำไร่ทำสวนหรือไม่คือแม่แค่มีความฝันว่าอยากจะมีบ้านที่แบบมีสวนผลไม้ผลไม้แบบเด็ดกินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับใช่คุณแม่ก็เลยตอนนี้ก็กำลังเริ่มที่จะทำอ๋อก็เป็นโปรเจกต์ที่แม่อยากทำบ้านทำสวนใช่ก็เหมือนกับว่าเป็นโปรเจกต์ดีๆที่แบบที่เหมือนกับได้เอาไว้กินเองไหมอะไรอย่างเงี้ยเองปลูกผักกินเองปลูกผลไม้อะไรเงี้ยตัวเตรียมไปช่วยดูไหมเตรียมก็ผมก็ได้แบบไปช่วยออกของไม่ถึงแบบต้องเป็นงี้งั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็คงได้ไปแล้วแบบไปช่วยแต่ว่าตอนนี้เขากำลังพยายามเริ่มกันอยู่ทำเติมถามเรื่องหัวใจนิดนึงช่วงนี้เป็นไงกับแฟนได้เจอกันยังไงบ้างดีครับดีครับแต่ว่าช่วงนี้ผมทำงานค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าละครกำลังจะออนแอร์ก็เลยต้องรีบเร่งปิดแล้วก็มีละครสองเรื่องเลยตอนนี้ค่อนข้างหนักห่างกันไม่ให้ช่วงนี้ไม่ใช่ได้เจอไม่ใช่มีเวลาให้กันเลยไม่ได้ห่างไม่ได้ห่างผมว่าก็ปกติเพื่อนเขามีงอแงอะไรบ้างเวลาเราทำงานหนักๆกันเองไม่มีครับไม่มีเพื่อนเราซัพพอร์ตดีนะครับเพื่อนซัพพอร์ตเราดีนะครับผมดีแล้วแหละประมาณนี้แหละครับขึ้นโอกาสเจอแม่บ้างหรือยังกับแม่เคยโอกาสได้เจอกันบ้างยังเจอแล้วนี่ครับเจอแล้วนะตั้งนานแล้วเป็นไงวะหลังๆนี่แหละฮะก็ไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษนะวันแม่จะชวนไปเที่ยวไปแม่เลยไหมผมนี่สิครับผมปัญหาคือผมต้องมีงานนั่นเองครับวันแม่ครับตอนนี้ก็ค่อยๆแบบค่อยๆเคลียร์งานไปทีละอันแล้วก็ค่อยๆแบบดูงานต่อไป INN Dara News